ร้านสะดวกซื้อเฮกพอนอโวร้านค้าแห่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตคาดตุลาคมเริ่มจ่ายเงินการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 10:51 น.ร้านสะดวกซื้อเฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยร้านค้าแห่ลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียบเซเว่นร่วมได้คาเดทค0.67เริ่มจ่ายเงินรายละเอียดรอหลังแถลงพรุ่งนี้เมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระทรวงพาณิชย์ได้สรุปสินค้าที่อยู่ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแล้วหรือไม่ว่าอยู่ในกระบวนการทำงานตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วรวมถึงเรื่องร้านค้าก็คืบหน้าไปมากทั้งสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็พิจารณามาเยอะแล้วหลังจากวันที่24กรกฎาคมจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนคาดว่าไม่เกิน1 สัปดาห์ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ไม่อยากพูดหลายเรื่องมารวมกันเพราะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดโดยวันที่24กรกฎาคมจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมดว่าจะต้องทำอย่างไรและมีเงื่อนไขอย่างไรสำหรับคนมีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำอย่างไรเมื่อถามว่าคิดว่าจะมีร้านค้าตอบรับการลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ก็มีเยอะแล้วสมาคมค้าปลีก 500,000 กว่าร้านค้าร้านธงฟ้า 146,000 ร้านและร้านอาหารธงฟ้า 5,000 ร้านซึ่งตอนนี้ก็ทยอยติดต่อมาซึ่งบางส่วนได้มีการจัดการรายละเอียดแล้วโดยแยกกันทำงานส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทหาบเร่แผงลอยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดจะอยู่ที่ 500,000 ร้านซึ่งร้านค้าเหล่านี้ได้ยื่นมาแล้วและคิดว่าในวันที่24กรกฎาคมเมื่อมีการชี้แจงเสร็จสิ้นในส่วนนี้ก็จะดำเนินการต่อเข้าใจว่าภายในเดือนเนตค0.2567จะเริ่มจ่ายเงินให้เรียบร้อยไปตามกระบวนการส่วนเรื่องของหมวดสินค้ามีความคืบหน้าไปเกือบ 80% แล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่าคืบหน้าไปเยอะมากซึ่งคิดว่าหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและมีการแถลงหลักการก็จะชัดเจนก่อนจะทยอยแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเดือนเนตคอก็จะเรียบร้อยเมื่อถามย้ำว่าส่วนของร้านค้าร้านเล็กๆอย่างเช่นร้านหมูปิ้งจะลงทะเบียนได้ที่ไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันที่24กรกฎาคมนี้ส่วนต่างๆจะแถลงตามขั้นตอนซึ่งเราก็จะได้เห็นและได้เข้าใจหมดโดยจะมี call center ให้สอบถามด้วยเมื่อถามอีกว่าร้านค้าเซเว่นสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเข้าใจว่าได้เปิดโปรแกรมแบดไทยในอลปบาสปอป้อประเดิมพบคู่ผสมเนเธอร์แลนด์กีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 13:13 น.ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดมีการเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกจะเป็นผู้ประเดิมสนามของทัพขนไก่ไทยในวันที่27กรกฎาคมนี้โดยบาสและปอป้ออยู่ในสายบีโดยจะประเดิมสนามพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเลนาพีคคู่มือ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ในเวลาประมาณ15 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหลังจากนั้นจะเป็นคิวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกจ
จะลงสนามในกลุ่ม C พบกับจูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากสาธารณรัฐมอริเชียสต่อด้วยเมย์สุพนิดาเกตทองลงสนามแข่งขันในกลุ่มดีในประเภทหญิงเดี่ยวโดยจะพบกับจูเลียนาวิเอรามืออันดับ50ของโลกจากบราซิลแข่งขันในเวลาประมาณ20นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยคู่ที่4ประเภทชายคู่แมตช์แรกกลุ่ม BMM สุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเทรนคู่มืออันดับ24ของโลกพบกับคริสโต้กับโทมาจูเนียโปป๊อปคู่มืออันดับ36ของโลกจากฝรั่งเศสแข่งขันในเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคู่ที่5ประเภทหญิงคู่แมตช์แรกกลุ่มดีกิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกพบกับมาก็อตแลมเบิร์ตกับแอนเน่ครานคู่มืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแข่งขันในเวลา3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทั้งนี้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลได้กล่าวอีกว่าขอเชิญชวนแฟนๆแบดมินตันไทยสามารถร่วมส่งใจเชียร์และให้กำลังใจนักแบดมินตันไทยทั้ง9คนได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7 M-Court HD ช่อง7 HD PPTV HD 36คณะรัฐมนตรีเคาะตรึงค่าไฟฟ้า4.18 บาทถึงสิ้นปีคงเพดานน้ำมันดีเซล33.31 บาทต่อคอข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 13:11 นคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตรึงราคาค่าไฟฟ้า4.18 บาทต่อหน่วยจนถึงสิ้นปีและตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตร33 บาทจนถึงวันที่31ตุลาคมพร้อมเผยร่างกฎหมายแก้ไขโครงสร้างพลังงานใหม่วันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรึงค่าไฟเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนงวดเดือนนกยอธนาคารค0.2567 เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยเดือนในอัตรา3.99 บาทหน่วยส่วนประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยเดือนขึ้นไปเรียกเก็บในอัตราคงเดิมที่4.18 บาทหน่วยโดยให้แบ่งทยอยชำระเงินคืนหนี้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นงวดต่อไปเนื่องจากกระทรวงพลังงานเห็นว่าการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กฟผ.งวดเดียวแล้วให้ประชาชนแบกภาระหนี้ด้วยการจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรึงเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567ตามความสามารถของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากปัจจุบันกำหนดไว้จะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้ตนไม่พอใจกลไกน้ำมันบ้านเราทุกวันนี้ที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่เคยมีใครคิดจะแก้ไขระบบนี้ที่ใช้มานานตั้งแต่พวกท่านยังไม่เกิดถึงขั้นตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าต้นทุนน้ำมันเท่าไหร่ขนาดจะขึ้นมามากยังต้องรู้ต้นทุนแต่นี่น้ำมันที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนต่อระบบเศรษฐกิจแต่กลับไม่มีกฎหมายควบคุมเลยตอนนี้ตนกำลังดำเนินการอยู่โดยการร่างกฎหมายเองแก้ไขโครงสร้างพลังงานใหม่ที่มีมาแล้วกว่า 40-50 ปีโดยกฎหมายใหม่ไม่ขัดผลประโยชน์ใครแต่หากกฎหมายใหม่ไม่ทันจะมีมาตรการอื่นมาแก้ปัญหาไปพรางก่อนขณะนี้ต้นฉบับเสร็จแล้วอยู่ระหว่างให้ทีมกฎหมายตรวจสอบก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาเ
พื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศที่ขึ้นลงอยู่ทุกวันนี้นายพีรพันธ์กล่าวว่าความจริงเนื้อน้ำมันของไทยอยู่ที่ประมาณ20บาทกว่าลิตรไม่ต่างจากราคาน้ำมันในประเทศมากนักแต่สาเหตุที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยสูงถึง 38-40 บาทต่อลิตรเพราะน้ำมันของไทยมีส่วนผสมของไบโอดีเซลและเอทานอลซึ่งในอดีตมีราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ปัจจุบันทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลราคาแพงกว่าน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันของไทยแพงกว่าต่างประเทศประกอบกับภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ในอัตรา 5.99 บาทต่อลิตรสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ที่เรียกเก็บภาษีในอัตรา 5.54 บาทต่อลิตรและประเทศเวียดนามเรียกเก็บภาษีในอัตรา 1.70 บาทต่อลิตรเป็นต้นขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดณวันที่14กรกฎาคม2567ติดลบ 111,855 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 64,252 ล้านบาทและบัญชีก๊าซหุงต้ม LPG หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวติดลบ 47,603 ล้านบาท